สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพ่อหลวงค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำหมูกะปิกันนะคะมาดูส่วนผสมที่เราต้องเตรียมค่ะหมู3ชั้นน้ำมันสำหรับผัดน้ำสะอาดน้ำตาลแว่นหอมแดงซอยกระเทียมสับพริกขี้หนูซอยกะปิค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วเราเริ่มปรุงกันเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาดูวิธีการปรุงกันนะครับโดยการตั้งน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟกลางนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่หอมซอยลงไปเดี๋ยวไปขอให้หอมสุกสักคือเราจะเจียวหอมไปนะคะดูให้หอมแบบนุ่มลงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเหลืองนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมจากนั้นเราก็เติมหมูลงไปนะครับเติมหมูลงไปแล้วผัดให้เข้ากันมันก็เริ่มออกแล้วนะครับเราก็จะพัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจะเริ่มอย่างนี้แห้งแบบติดน้ำมันให้ออกมาเยอะๆใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับเราก็จะใส่น้ำตาลแว่นลงไปนะครับจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปอีกนะครับเราก็จะเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะงวดใช่ไหมคุณลุงใช่ครับเหลือแต่น้ำมันเหลือแต่น้ำมันเหลือแต่หมูหมูเราก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็ปัดต่อไปเรื่อยๆจะได้หมูแห้งดีเลยครับต่อไปเราก็จะเติมพริกลงไปนะครับหมูกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วคุณป้าคุณลุงชิมรสชาติหรือยังคะรสชาติแล้วนะครับหวานมันอร่อยดีครับหมูกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาน่าทานมากครับคลุกกับข้าวร้อนๆนี่อร่อยมากครับเนื้อนี่นุ่มนะฮะ
รสชาติก็ดีครับรสชาตินำหวานหรือเค็มครับคุณลุงครับกลมกล่อมสามรสเลยครับจานนี้คุณลุงจะส่งไปให้น้องชายใช่ไหมคะถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ชอบทานหมูสามชั้นทำกับอะไรได้บ้างคุณลุงก็ไก่เนาะไก่เขาก็ทำกันทำผัดกะปิอย่างเงี้ยค่ะทำกับไก่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะลองทำรับประทานดูนะคะท่านผู้ชมหมูกะปิขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะแล้วพบกับป้ากับลุงชาแนลในคลิปต่อไปนะคะ